กองทัพเรือเปิดอาคารพักผู้โดยสารหลังที่2ท่าอากาศยานนานาชาติอุตภเปาจังหวัดระยองพัทยาโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในการเปิดอาคารผู้โดยสารหลังที่2ณท่าอากาศยานอุตภเปานานาชาติระยองพัทยาโดยท่าอากาศยานนานาชาติอุตภเปาระยองพัทยาได้เปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532รวมระยะเวลา30ปีปัจจุบันมีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการมากกว่า2ล้านคนต่อปีและมีจำนวนเที่ยวบินจำนวน 15,000 เที่ยวบินต่อปีจึงทำให้อาคารพักผู้โดยสารหลังเดิมที่มีอยู่ขีดความสามารถรองรับของผู้โดยสาร 700,000 คนต่อปีเกิดความแออัดไม่เพียงพอต่อการบริการให้แก่ผู้โดยสารและสายการบินพาณิชย์โดยการก่อสร้างให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของธุรกิจการบินของประเทศตลอดจนสามารถเชื่อมโยงการเดินทางสู่พื้นที่ภาคตะวันออกสนับสนุนการยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชั้นนำของภูมิภาคตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือโครงการ EEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนการท่าอากาศยานอุตภเปาปัจจุบันมีผู้โดยสารได้จึงทำให้อาคารที่ภาคผู้โดยสารหลังเดิมท่านแก่ผู้โดยสารการสร้างโอกาสสร้างความเชื่อมโยงนะไม่ว่าจะเป็นสนามบินไม่ว่าจะขนส่งมวลชนนะไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ขอสมกต่างมันต้องสร้างระบบขึ้นมาให้ได้สร้างคือขายขึ้นมาให้ได้ทั้งในส่วนที่เป็นหลักและในส่วนที่เป็นฟิลเตอร์คิดตรงนี้ไปคนได้อะไรประเทศชาติได้อะไรแล้วจะกลับมาเอารายได้เหล่านี้มาพัฒนาประเทศอย่างไรเรื่องความมีเสถียรภาพรัฐบาลความรับการรักษาความปลอดภัยที่เวลาทรัพย์สินต่อไปถึงโครงการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยนี่คือความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆที่เรา 5-6 ปีที่ผ่านมาแล้วนะทีนี้ตามมาต่อก็คือเรื่องของกฎระเบียบนะการผ่านแดนการข้ามแดนการตรวจสอบโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็อาชีพต่างๆทั้งหมดที่คนไทยเคยทำอยู่ก็จะแยกอาชีพไปนะพี่ภูตะเภาเมืองในภาคตะวันออกผู้พูดใช่ไหมนะคุณลุงทางร้างให้มีสัดส่วนในเรื่องรายได้ได้จากสิ่งผลประกอบการที่เราเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้มีความพอใจไม่งั้นมันก็จะมีความขัดแย้งก็สิ่งต่างๆมันจะเกิดขึ้นมากมายนี่คือทุกอย่างมันไม่แล้วเสร็จภายในปีเดียวหรอก3ปีเสร็จ5ปีเสร็จนี่ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดใช้อาคารพักผู้โดยสารหลังที่2สนามบินนานาชาติตะเภาระยองพัทยาอย่างเป็นทางการนี่คือประวัติศาสตร์ของชาติเรานี่คือประวัติศาสตร์ที่พวกเราได้สร้างกันไว้เพื่ออนาคตขอให้ทุกคนภูมิใจตรงนี้เท่านั้นนะครับเหมือนเช่นที่ผมภูมิใจขณะนี้นะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับหนึ่งเชิญค่ะนะคะอาหลอกเทลึกให้กับท่านประธานไปเลยดีครับเป็นอุตภเปาซึ่งจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นนะคะจากเดิมที่เคยรองรับได้แค่ 700,000 คนตอนนี้ก็จะรองรับได้ถึง 3 ล้านคนต่อปีในขณะที่ผู้โดยสารปัจจุบันที่เข้ามาที่สนามบินนี้อยู่ที่ประมาณ 2 ล้านคนต่อปีนะคะประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากสนามบินอุตภเปานี้ว่าเชื่อมโยงอย่างไรกับพื้นที่ EEC แล้วก็เศรษฐกิจเทอร์มินอลนี้เนี่ยได้รับการก่อสร้างท่านนายกเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งเมื่อมา2ปีที่แล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนี่ท่านนายกก็เลยให้ความสำคัญมาที่นี่เพื่อมาดูว่าเสร็จเรียบร้อยดีแล้วใช่ไหมแล้วก็ทำการเปิดเป็นทางการนะครับอันนี้คือภาพใหญ่ของ EEC แถวนี้เนี่ยสนามบินจะเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนาประมาณสัก30กิโลเมตรรอบสนามบินครับแต่นาเพราะว่าสนามบินนี้สำคัญทัพเรือเราก็ได้บริหารจัดการในภาคของการท่าอากาศ
ยานแบบเต็มรูปแบบนะครับซึ่งกระบวนการที่วันนี้ที่นำเรียนท่านนายกไปก็เป็นกระบวนการที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาตรฐานสากลทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อส่งเสริมตามนโยบายของ EEC ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นภายในอีก5ปีขึ้นไปเนี่ยครับเราเองแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองให้ยกตัวเองเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากลซึ่งณปัจจุบันนี้ณเวลานี้เนี่ยก็เชื่อมั่นได้ว่าในสายตาของท่านเองท่านคงมองเห็นว่าความเป็นมาตรฐานสากลนั้นเราก็ได้พัฒนาเข้าไปถึงจุดที่พร้อมจะให้บริการและพร้อมที่จะยกระดับจำนวนผู้โดยสารขึ้นตามศักยภาพของเราที่เรามีนะครับท่านเน้นก็คืออยากจะให้เกิดการจ้างงานในทุกระดับของประชากรให้ครอบคลุมนะคะโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็เรื่องที่สองรวมทั้งผู้ด้อยโอกาสผู้พิการเมื่อสักครู่ที่ท่านก็กำชับกับผู้ที่รับผิดชอบในโครงการที่เกี่ยวข้องว่าให้ลองพิจารณาหาโอกาสในการที่จะจ้างผู้พิการเข้ามาทำงานไม่ว่าจะที่สนามบินหรือว่าในพื้นที่ EEC เองก็ดีนะคะท่านก็กำชับตรงนี้นะคะในพื้นที่ EEC ตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวในระยะเวลาไม่ไกลข้างหน้านี้เนี่ยเราก็คงจะได้ยินข่าวดีนะคะของการเปิดเมืองอัจฉริยะในพื้นที่นี้ซึ่งก็อยู่ในครัวกันมา2ปีแล้วนะคะคุกกิ้งกันอยู่เดี๋ยวทุกอย่างสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็คงจะได้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการต่อไปเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะนะคะในพื้นที่นี้แล้วท่านก็ยังพูดว่าการสร้างความเจริญเนี่ยคงจะไม่ได้อยู่เฉพาะในภาคตะวันออกหรือพื้นที่ EEC เท่านั้นก็ยังต้องให้ความสำคัญกับทางภาคเหนือก็อาจจะมี NEC นะคะ Northern Economic Corridor แล้วก็อาจจะมีทางใต้ SEC ทางอีสานอีกเช่นเดียวกัน